สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับกับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับมีข่าวสารของเฟเดริโกเคียซ่ามาพูดถึงครับโอ้โหมีรายงานเปิดเผยว่าหงแดงลิเวอร์พูลจะถกสัญญาของเคียซ่าหลังค่าเหนื่อยรับอยู่ที่ยูเว่เนี่ยสูงมากๆนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากเดลันติกนะครับรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังเจรจาเพื่อตกลงค่าตัวค่าเหนื่อยนั่นแหละกับทางตัวแทนของเฟเดริโกเคียซ่าครับในการย้ายทีมโดยมีการเปิดเผยว่าตัวเลขปัจจุบันที่เขารับกับยูเวนตุสนั้นสูงถึง 178,000 ยูโรต่อสัปดาห์นะครับตามรายงานของเดลันติกครับบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังหารือเรื่องสัญญา4ปีกับทางเฟเดริโกเคียซ่าโดยสัญญาปัจจุบันของเคียซ่ากับยูเวนตุสนั้นรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 178,077 ยูโรต่อสัปดาห์หากทางเคียซ่าย้ายมาด้วยค่าเหนื่อยในระดับเดิมนะครับจะทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าจ้างต่อสัปดาห์สูงสุดเป็นอันดับ5ในทีมลิเวอร์พูลรองจากโมฮัมเหม็ดซาลาห์เวอร์จิลฟานไดค์เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนแล้วก็แอนดรูว์โรบสันยังไงก็ตามครับบทบาทใหม่ของเขากับลิเวอร์พูลนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับสัญญาที่เขาอาจจะเซ็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค่าเหนื่อยที่เขาได้รับนั้นเพิ่มมากขึ้นเคียซ่าจะต้องแย่งตำแหน่งกับ3ประสานในแนวรุกที่อานิสลอตครับใช้งานเป็นประจำในช่วงเปิดฤดูกาลที่ประกอบไปด้วยโมซาลาห์เดียโก้โจต้าแล้วก็หลุยส์ดีอาสนะครับปีของยูเวนตุสรายนี้มีแนวโน้มที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกในแนวรุกลำดับที่6ของลิเวอร์พูลและนอกจากนี้พวกเขายังมีดาวิดนูนเยสที่สามารถลงเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายทดแทนตำแหน่งของลุยส์ดีอาสได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เหมือนลิเวอร์พูลกำลังเริ่มจะถกในการคุยกับเฟเดริโกเคียซ่านะครับแต่ค่าเหนื่อยก็สูงเอาการเหมือนกันนะถ้าว่าย้ายเข้ามาก็อาจจะมีประเด็นหน่อยก็ต้องมาตามนะครับสำหรับประเด็นนี้เฟเดริโกเคียซ่านะครับก็เดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อเลยครับก็มีรายงานพูดถึงประเด็นของเชลซีเลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องหนาหูนะครับทาง PFA เหมือนไม่ปลื้มนะครับในการกดดันให้นักเตะในทีมเชลซีเนี่ยย้ายออกจากสโมสรไปนะครับโอ้โหนั่นแหละครับมาตามกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับรายงานข่าวจาก Daily Mail นะครับสื่อจากอังกฤษก็รายงานบอกว่าสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษครับหรือว่า PFA นั้นรู้สึกรับไม่ได้ที่เชลซีบีผู้เล่นหลายต่อหลายคนให้ย้ายออกจากสโมสรไปโดยสั่งตัดออกจากทีมชุดใหญ่ไปเลยและกำลังผลักดันให้เหล่าสโมสรอื่นๆหยุดใช้วิธีการแบบนี้ซัมเมอร์นี้ครับเชลซีให้สตาร์หลายต่อหลายคนออกจากทีมชุดใหญ่นำโดยไรฮิมเซอร์ลิงเบนชิเวลเทรเวอร์ชิโลบาแล้วก็อามันโดโบโรย่าไม่ใช่แค่เชลซีเท่านั้นที่ใช้วิธีการนี้ครับตามกระแรงก็บอกว่าด้วยจำนวนผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบมากถึง13คนทำให้พวกเขาเจอแรงกดดันจาก PFA มากที่สุดหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ PFA วิจารณ์แนวทางแบบเชลซีคือเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้และทางองค์กรตัวแทนนักเตะประจำเมืองอังกฤษนะครับกำลังขอให้ผู้มีอำนาจทั้งพรีเมียร์ลีกและก็ฟีฟ่าใช้ความเข้มงวดเพื่อหยุดวิธีการเหล่านี้ PFA รู้สึกว่าการที่ผู้เล่นบางคนโดนห้ามเข้าร่วมกับทีมชุดใหญ่ไม่สมควรเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลขณะที่กติกาซึ่งพรีเมียร์ลีกเขียนไว้ในคู่มือก็ไม่ชัดเจนพอจะแก้ไขปัญหาเมื่อปี2022 FIFA อัปเดตกฎใหม่กำหนดให้การสั่งผู้เล่นแยกซ้อมเดี่ยวอาจจะเข้าข่ายพฤติกรรมหยามเกียรติจากฝั่งสโมสรนะแต่ในทางปฏิบัติไม่มีข้อบังคับอย่างแพร่หลายรายงานเพิ่มเติมจาก PFA ได้เข้าติดต่อกับเหล่าแข้งเชลซีหลายคนที่กำลังเจอปัญหาเพื่อยื่นความช่วยเหลือและมีอย่างน้อย1รายพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายเพื่อพิจารณาทางเลือกเจมส์คิงครับที่ปรึกษาประจำ PFA เคยตั้งข้อสงสัยว่าการตัดผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่เนี่ยอาจจะผิดกฎหมายรายงานยังไงก็ตามภายในสโมสรเชลซีรู้สึกว่าพวกเขาดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้วจะบอกว่านักเตะที่โดนแยกฝึกเนี่ยยังได้ซ้อมในกลุ่มพิเศษภายใต้คาโลคูชินี่นะครับอดีตโกผู้เป็นหนึ่งในสตาร์โค้ชของเชลซีซึ่งเชลซีเชื่อว่าจะทำให้เหล่าผู้เล่นได้โฟกัสอนาคตอย่างเต็มที่และป้องกันไม่ให้เกิดความหวังแบบผิดๆว่าจะได้มีบทบาทในทีมของเอนโซมาเรสกานะครับก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ทาง PFA เหมือนจะรับไม่ได้นะครับที่เชลซีเนี่ยตอนนี้เหมือนขับนักเตะจากทีมชุดใหญ่ก็ประมาณว่ากดดันให้นักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของเอนโซมาเรสกาย้ายออกไปซะนะเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ลดเพดานค่าเหนื่อยของนักเตะแต่ละคนนะครับจะได้ไม่ต้องมีประเด็นในภายหลังหรือว่าเดือดร้อนในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทาง PFA เขารับไม่ได้ครับมันเหมือนไปกดดันนักเตะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นทีมใหญ่ด้วยนะสำหรับสิงห์บลูเชลซีเนี่ยก็เหมือนไรฮิมเซอร์ลิงตอนนี้ครับที่เหมือนแบบโอ้โหโดนบีบมากๆนะครับก็ต้องเข้าใจในการว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับน่าเห็นใจเหมือนกันนะตั้งแต่บางคนของเชลซี
มาเรามาตามข่าวสารกันต่อเลยมีรายงานข่าวว่ารายโยไบเอโนจะเล่นใหญ่ท้าทายเมมฟิสเดปายมาร่วมทีมนะครับรายงานข่าวจากเรโบครับสื่อของสเปนรายงานเมื่อคืนบอกว่าเมมฟิสเดปายกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับที่ยังไร้สังกัดตอนนี้กำลังถูกรายโยไบเอโนท้าทายมาร่วมทัพรายงานข่าวเมื่อคืนบอกว่าราอูมาตินเปเรซ่านะครับประธานสโมสรรายโยไบเอโนกำลังท้าทายเมมฟิสเดปายอดีตกองหน้าของตรามีอนามริดมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เดปายครับกลายเป็นอิสระหลังยกเลิกสัญญากับทางตรามีในช่วงซัมเมอร์เนียครับแต่ทางด้านของเดปายเองยังไม่มีสังกัดใหม่มาจนถึงปัจจุบันก่อนมีรายงานว่ารายโยไบเอโนกำลังทาบทามเมมฟิสเดปายดาวยิงวัย30ปีเอามาร่วมทัพหลังการเปิดตัวฮาเมสโรดิเกรสเพลย์เมเกอร์ชาวโคลัมเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามรายงานก็บอกว่ารายโยไบเอโนกำลังหาทุนเพื่อเซ็นสัญญากับเดปายโดยวางแผนปล่อยตัวราอูเดโตมาสนะครับไล่ค่าตอบแทนอย่างน้อย 5.5 ล้านยูโรแต่หากไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นทางด้านของประธานสโมสรก็ยังคงพยายามอยากจะดึงเดปายเอามาเสริมทัพต่อไปนะครับสำหรับเมมฟิสเดปายกำลังฝึกซ้อมรักษาสภาพความฟิตในกรุงมาดริดระหว่างการรอสโมสรใหม่ซึ่งอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับรายโยไบเอโนหากความพยายามของพวกเขาประสบความสำเร็จในการดึงตัวเดปายมาร่วมทัพนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับเมมฟิสเดปายนะครับโอ้โหว่าจะเป็นยังไงครับเนี่ยก็มีรายงานว่ารายโยไบเอโนอยากจะเซ็นมาร่วมทัพหน่อยตอนนี้ยังเป็นแข้งฟรีเอเจนต์อยู่นะครับยังอยู่ที่กรุงมาดริดรักษาความฟิตกำลังซ้อมอยู่นะครับก็ต้องมารอดูนะเพราะว่าเป็นคนที่ฟอร์มใช้ได้นะสำหรับเมมฟิสเดปายนะครับแล้วก็เป็นคนที่เคยเล่นกับทีมใหญ่ๆมาแล้วแมนยูบาร์ซ่าเคยเล่นมาหมดครับแล้วก็ฉะนั้นของแอตมาดริดนะครับผมโอ้เดปายนะฮะน่าสนใจเหมือนกันมาดูว่ารายโยไบเอโนจะจริงจังมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เดปายมีใจให้หรือเปล่าในการย้ายทีมครั้งนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนแล้วกันครับโอ้โหตัวท็อปมาเองเลยนะครับล่าสุดพรีเมียร์ลีกตั้งให้แอนโทนีเทเลอร์เป่าคู่แดงเดือดนะครับโอ้โหแมนยูเจอลิเวอร์พูลที่กำลังจะเตะนี่แหละครับล่าสุดทางพรีเมียร์ลีกประกาศยืนยันมอบหมายให้แอนโทนีเทเลอร์ครับผู้ตัดสินตัวท็อปวงการบอลผู้ดีครับทำหน้าที่ลงเป่าชี้ขาดบิ๊กแมตช์สุดสัปดาห์นี้ครับแมนยูเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลเตะที่โอลด์ทราฟฟอร์ดฤดูกาลนี้ศึกแดงเดือดฟาดแข่งกันตั้งแต่นัดที่3ของฤดูกาลใหม่นะหลังเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้จัดการแข่งขันคอนเฟิร์มแอนโทนีเทเลอร์ในวัย45ปีจะได้เป็นผู้ตัดสินในสนามผู้ชี้ขาดเลยแกรี่เบรวิกนะครับกับอดัมนันนะรับบทกำกับเส้นโดยแซมบารอสเป็นผู้ตัดสินที่4ส่วนห้อง VR ภายใต้การดูแลของจอห์นบรุกนะครับ2นัดแรกที่ผ่านมาเทเลอร์ลงเป่าในเกมใหญ่อย่างแมนซิตี้บุกชนะเชลซี 2-0 และต่อด้วยท็อตแนมสเปอร์เปิดบ้านถล่มเอเวอร์ตัน 4-0 ฤดูกาลนี้เทเลอร์ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ตัดสินที่4ในนัดเปิดสนามที่แมนยูนะเฉือนฟูแลม 1-0 และรับบทเดียวกันในวีคถัดมาซึ่งลิเวอร์พูลชนะเบรนท์ฟอร์ดที่แอนฟิลด์ 2-0 นะครับเมื่อดูสถิติแอนโทนีเทเลอร์ครับที่เกิดเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาลงตัดสินแดงเดือด4ครั้งและหงแดงลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้ครับโดยแบ่งเป็นบุกไปเสมอ 2-2 เมื่อซีซั่นก่อนชนะ 4-2 และ 5-0 เมื่อฤดูกาล 2020-2021 และเปิดบ้านเสมอ 0-0 ในปี 2016 นะครับโอ้โหก็ถือว่าจวดจ้าดนะครับสำหรับแอนโทนีเทเลอร์ในการตัดสินแดงเดือดในศึกพรีเมียร์อังกฤษต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยในครั้งนี้ครับได้ผู้ตัดสินอย่างแอนโทนีเทเลอร์ครับตัวท็อปมาเป่าเองเลยบ้านเกิดอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะครับสำหรับแอนโทนีเทเลอร์ก็ต้องมารอดูว่าตัดสินนัดนี้จะเป็นยังไงเล่นที่โอลด์ทราฟฟอร์ดถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้เลยนะครับก็ต้องมารอดูนะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงน่าดูเหมือนกันสำหรับแดงเดือดครับหาข้าวหาปลากินด้วยครับดูแลสุขภาพนะดูแลสุขภาพครับพักผ่อนให้เยอะๆหลังเลิกงานเลิกเรียนนะครับพักผ่อนให้เยอะๆครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะพรุ่งนี้ค่อยสู้กันใหม่ครับวันนี้ฟังข่าวชิวๆกันไป